รัฐบาลกลางของจีนได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่จะเพิ่มกำลังในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นหลังมีการประชุมคอรมอที่มีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเป็นประธานและการประชุมการลงทุนจากนักธุรกิจต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนการประชุมสองครั้งที่ผ่านมานั้นล้วนยอมรับบทบาทในการผลักดันการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกจากการลงทุนของต่างชาติ รวมไปถึงเร่งรัดให้รักษาเสถียรภาพการลงทุนและการปรับปรุงบริการให้กับบริษัทและการลงทุนต่างชาติมากยิ่งขึ้นย้ำถึงคำมั่นที่เป็นประโยชน์สร้างบรรยากาศการประกอบธุร,รกิจของทุนต่างชาติให้มากยิ่งขึ้นการประชุมประจำของ,ของครอ,มองครอมอจีนั้นก็เน้นว่าการรักษาเสถียรภาพของทุนต่างประเทศนั้นเป็นจุดสำคัญของกิจการงานเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ขยายการอนุมัติเข้าตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น เน้นการแข่งขันที่ยุติธรรมการประชุมยังได้เน้นความจําเป็นของการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ลงทุนในจีนด้วยพร้อมยกระดับการค้าการลงทุนให้มีคุณภาพ